Avijja paccaya sankhara sankhara paccaya vijnanam vijnana paccaya nama rupang nama rupang paccaya sarayatanam sarayatana paccaya patso pasa paccaya vedana paccaya tanha tanha paccaya upadanam upanana paccaya pavo pavo paccaya chati chati paccaya chara moranam soka parideva dukkha domanam supaya sa sambhavanti eva metasa yavaran satukam katam sa samunnayo hoti avinchayate vava asesa viraka nirodha sankhara niroto sankhara nirodha vinyana nirodho vinyana nirodha nama rupa nirodho nama rupa nirodha sarayatana nirodho sarayatana nirodha pansa nirodho patsa nirodha vedana nirodho vedana nirodha tanha nirodho tanha nirodha upanana nirodho upanana nirodha bhava nirodho bhava nirodha chati nirodho chati nirodha chara maranam soka parideva dukkha domanam supayasa nirochanti eva me tansa kevaram sa dukkha kathantanta sa dukkha kathantanta nirodho bhavana patana คือการทำให้เกิดความเจริญขึ้นยิ่งขึ้นพัฒนาทั้งรูปนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์แต่กับการพัฒนาจิตใจเพราะอะไรเพราะว่าความเจริญภายนอกนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็นอริยธรรมที่แท้จริงเหมือนการสร้างสัตตาอาวุธทั้งหลายจะรุ่งเรืองด้วยเทคโนโลยีทั้งหลายในโลกปัจจุบันที่สุดท้ายเห็นไหมมายิงกันมาฆ่ากันมาประหารกันมันเป็นความล้มเหลวทางจิตวิญญาณของสัตว์โลกในยุคสมัยนี้เข้าสู่จุดสูงสุดที่ต่ำสุดเมื่อใดวัตถุมันสูงสุดมันพัฒนาทางภายนอกจิตไปรับอารมณ์ภายนอกมาไปประกอบไปผูกไปผูกไปประกอบกับวัตถุภายนอกมาวัตถุภายนอกก็แค่เป็นมีอำนาจต่อจิตนั้นจิตก็เป็นธาตุนั่นความรู้ทั้งหมดที่จิตมันดำเนินไปเพื่อเป็นธาตุตอบสนองวัตถุภายนอกทั้งหมดในขณะเดียวกันบนฐานแห่งความจริงความสุขและสงบที่แท้จริงมันอยู่ที่ภายในไม่ต้องพัฒนาภายในคือพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธความเจริญรุ่งเรืองแต่ชี้เห็นส่วนความเป็นจริงว่าถ้าขาดการพัฒนาจิตวิญญาณนั้นสูงตามยิ่งขึ้นไปปล่อยให้ได้แค่วัตถุภายนอกทายานอย่างเดียวแต่จิตมันต่ำสุดท้ายวัตถุโลนั้นก็จะกลับมาเป็นโทษเป็นไปให้กับผู้สร้างกิจนั้นก็เลยกับความยึดถือปลูกยึดประกอบไว้ถามว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าทำไมนอกจะมีผลต่อจิตวิญญาณมากในทางที่ทำให้เสื่อมโทรมให้จิตนั้นอ่อนแอเพราะก
การที่จิตนั้นดิ้นรนขวนขวายก่อสร้างรูปต่างๆภายนอกหรือวัตถุทั้งหลายนั้นมันเป็นอำนาจของความทยานอยากโจทย์มันอยู่ตรงนี้ดิ้นรนขวนขวายไปด้วยอำนาจแห่งความทยานอยากคือตัณหาหรือกิเลสซึ่งมันเผาเรือนจิตจิตนั้นมันพุ่งพ่านพุ่งพ่านมันไฟพุ่งออกไปพุ่งออกไปด้วยความทยานอยากด้วยความยึดเหนี่ยววัตถุภายนอกเป็นสรณะเป็นวัตถุนิยมวัตถุนิยมนี่ยิ่งกลายเป็นอำนาจปกครองโลกให้เป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาด้านวัตถุมีวัตถุเป็นศาสดาผู้ใกล้สัตว์ทั้งหลายนั้นยึดติดอยู่กับวัตถุภายนอกและก็เกิดลัทธิหนึ่งขึ้นมาลัทธินั้นคือลัทธิเสพสุขเรียกในภาษาทางแปลว่าบาลีว่าสังสารสุทธิเป็นความเชื่ออันหนึ่งทิฏฐิอันหนึ่งในชมพูทวีปว่าเพียรก็แล้วคือจะเป็นเกิดตายทำไม่บรรลุธรรมไม่มีความสุขจะประพฤติโยคีโยคะฤาษีหลีกออกจากบ้านจากเรือนก็ไม่เห็นมันบรรลุอะไรสักอย่างสู้ก็ไปเสพกามดีกว่าเสพมันล้นเหลือไปเลยเสพจนอิ่มเลยจนมันบอกว่ากูพอแล้วกูพอแล้วมันจะบรรลุธรรมยังเกิดลัทธิเสพวัตถุเสพสุขเสพอย่างเต็มกำลังเสพให้เต็มที่อยากกินกินอยากนอนนอนอยากเสพกามอยากเสพมีถุนเอาให้มันเต็มที่ไปเลยจนกูไม่ไหวแล้วเนี่ยบรรลุธรรมตรงเนี้ยบรรลุชั่วขณะนิพพานชั่วขณะดับไม่อิ่มเรียกว่าสังสารสุทธิลัทธินี้คนชอบกันมากนิยมกันมากในชุมชนเรียกว่าปล่อยอยู่ในการเสพรสชาติของวัตถุนิยมที่มันมีมานานนะเราจะเห็นการพัฒนาด้านวัตถุนี่ก็คือปราณีตปราณีตปราณีตอยากปลาย่างก็เป็นปลาทอดจากปลาทอดเป็นปลาทรงเครื่องเป็นปลาต้มเป็นแกงใส่นุ่นใส่นี้โอ้ยมันปลาเค็มปลาทอดปลาย่างย่างแดดเดียวย่างสามแดดร้อยแดดไม่ได้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้ต้องมีเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็ต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเรียกว่ามันปรุงแต่งจนปกปิดปกปิดคุณค่าแห่งวัตถุนั้นๆนะขนาดวัตถุมันยังหลอกเองวัตถุนิยมเนี่ยมันหลอนหลอกไปแล้วมันปกปิดทั้งหมดต้องแกะให้สวยมันโต๊ะเนี่ยต้องบูชาทำให้กระดานมาตีก็เป็นต่างธรรมดาก็ไม่สวยต้องแกะกว่าจะได้สักดอกเนี่ยโอ้ยเหงื่อตกก่อก่อนก็แก๊กแก๊กแก๊กก่อก่อแก๊กแก๊กแต่ก็แก๊กเนี่ยนะหลายหลายได้สตังค์แต่ว่าเราต้องมาเสียเงินเสียทองกับเนี่ยคุณค่าความสวยงามความเรียกว่าความมีศิลปะแล้วมันก็ติดนะวัดไหนเนี่ยไม่ค่อยมีลวดลายวัดป่าพุทธคุณก็ลวดลายน้อยอะไรน้อยโบสถ์ก็เรียบเรียบไม่สวยอะต้องไปวัดบ้านแต่งลายปูนปั้นสวยปั้นนั้นปั้นนี้สวยมีภาพจิตรกรรมฟ้าผนังว่าทุกคนก็ชื่นชมจริงๆเราต้องการโบสถ์อุโบสถเพียงแค่ประกอบศาสนกิจไม่ได้มีหลังคาไม่มีฝามีหน้าต่างมีเสาแก่กำหนดลูกนิมิตบนพื้นที่กว้างยาวอันพอเหมาะประสงค์สวดถอนและสวดกำหนดนิมิตอธิษฐานนิมิตเรียบร้อยปลูกปัดฟังนิมิตปลูกปัดอันซึ่งประกอบสังฆกรรมได้ต
ต่อมาเราก็ต้องยกโลงขึ้นหลังคาหน่อยจะได้นั่งไม่ร้อนแดดลมฝนตกยังฝนตกจะลมพัดก็จะได้ป้องกันได้ต่อมาไม่พอก็ใส่นุ่นใส่นี่เข้าไปลวดลายต่างๆนานาเหมือนพระพุทธรูปก็เช่นเดียวกันมีการต้องมีการแกะลวดลายพระขึ้นมาเก็บไปเก็บมันก็ออกเป็นปางต่างๆทรงนั้นทรงนี้พระแก้วมรกตทรงเครื่องทรงนั้นทรงนี้ทรงนู้นยุ่งกันไปหมดเรียกกิเลสกิเลสฝ่ายดีมันก็ให้คุณค่าทางความรู้สึกเป็นคุณค่าเชิงสร้างสรรค์เรียกว่าศิลปะวิทยาการกิเลสควายไม่ดีก็สร้างให้โทษเป็นคุณที่เป็นโทษเป็นการสร้างศาสตราอาวุธทั้งหลายลูกหลายสิบล้านยิงทีสามสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านยิงไปครั้งหนึ่งก็ตายไปลูกเด็กเล็กแดงก็ตายไปเพื่อฆ่ากันทำลายเพราะมันเจริญแต่ตัวส่วนเดียวก็ส่วนวัตถุมันก็มันเจริญบนความเสื่อมบนความเสื่อมของจิตใจแล้วมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆการพัฒนาจิตก็เกิดขึ้นเพราะว่าจิตสัตว์โลกมันเสื่อมลงมันเป็นขาลงแต่ไม่มากนะช่วงอายุไขเราอยู่ประมาณ100ปีมนุษย์นัดหนึ่งกับมนุษย์ก็ประมาณ120กว่า100ปีของมนุษย์มันพระเจ้าเกิดอุบัติเกิดขึ้นในช่วงที่มนุษย์มีอายุไขประมาณ100ปีแต่พระเจ้าว่าเราก็อยู่เพียงแค่80ปีนั่นเองอยู่เต็มกำลังแล้วก็80ปี80พรรษาอยู่ในความเป็นพระพุทธเจ้าในสิสมาพรรษาประสงค์เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนเพื่ออะไรเพื่อให้สัตว์โลกที่พอมีวาสนาบารมีได้เห็นทางอันเดินไปออกมาจากวัตถุนิยมทั้งหลายก็เลยเกิดความเห็นอันหนึ่งเกิดขึ้นเลยจิตตานิยมเรานี่มาทางจิตตานิยมแต่ในจิตตานิยมของเราก็ไม่ได้เพียรเป็นเพียรตายไม่ให้เสพกามหมกมุ่นเป็นจิตตานิยมที่วางอยู่ในแนวทางอันมุ่งไปที่ปัญญาเป็นปัญญานิยมเป็นการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาพระพุทธศาสนาต้องการศาสนาว่าด้วยปัญญาเรียกปัญญาเรียกว่าพุทธะคือรู้ในรู้แจ้งในโลกรู้อะไรรู้แจ้งโลกไม่ติดขัดนะเห็นความจริงว่าโลกนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุตามเหตุตามปัจจัยตั้งอยู่ก็แปรปรวนสิ้นเหตุปัจจัยโลกนี้ก็สิ้นไปโลกเป็นสังขารธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยก็ประมวลรวมซึ่งในโลกนี้เรียกสัตว์ทั้งหลายสัตว์โลกสัตว์โลกก็จะได้เคลื่อนไหวไปในบริบทของโลกธรรมอันมีความเกิดขึ้นความดับมีความเกิดความเสื่อมเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปโฆษณาชี้ตรงที่จุดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นและทุกข์ที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอย่างอื่นเลยเราจะรู้อะไรมากมายเราจะก่อร่างสร้างเรื่องราวเยอะแยะไปหมดพัฒนาบ้านเมืองมีเงินมีทองมีทุกอย่างมียศถาบรรดาศักดิ์
แต่สิ่งบนความจริงก็คือความทุกข์ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นและความทุกข์ที่ดับไปทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยของทุกข์สัตว์ทั้งหลายยังสัตว์ที่อยู่ในความทุกข์จมอยู่ในบ่อความทุกข์เมื่อโลกนี้คือบ่อความทุกข์สัตว์ทั้งมวลเนี่ยประมวลสัตว์รวมอยู่ที่ความทุกข์หมดเป็นสัตว์ทุกข์เป็นสัตว์ทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยนั้นก็กระทำกรรมอันนี้ไว้ผลกรรมนี้ให้ความทุกข์เพราะการกระทำกรรมอันนี้ผลกรรมนี้ให้มีความสุขพอกรรมขึ้นมาก็มีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นเรียกว่าในขณะที่มันมีทุกข์ถ้าทำกรรมดีไว้มันก็บรรเทามันก็มีความสุขอยู่นะแต่ทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยก็แปลงค่าเป็นอันเดียวคือความทุกข์สุขนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงความเที่ยงแท้ของโลกนี่คือความทุกข์แต่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพราะมันขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่สภาพทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ของโลกนี้ดังที่ทรงตรัสรู้ได้ในโคมภาษีมหาโพธิ์ที่เราสวดไปในปฏิจจสมบัติธรรมปฏิจจแปลว่าอาศัยสมบัติซึ่งกันและกันธรรมนี้อาศัยซึ่งกันและกันก่อรูปสืบเนื่องเป็นกระแสเป็นกระแสไปอิงอาศัยซึ่งกันและกันธรรมนี้อิงอาศัยซึ่งกันและกันต้องอิงต้องอาศัยกันเช่นบ้านหลังหนึ่งต้องประกอบกันเรียกว่าบ้านมีฟ้าประตูหน้าต่างเสาพื้นเรือนหลังคาเรียกรวมว่าบ้านพอเรือออกมาหลังคาหรือไม่ใช่เสาหรือไม่ใช่ฝาบ้านหรือหน้าต่างหรือไม่ใช่แต่รวมกันเรียกว่าบ้านมันต้องอิงอาศัยกันอิงอาศัยซึ่งกันและกันด้วยนะไม่บอกว่าใครเป็นใหญ่กว่ากันอิงอาศัยกันไม่บอกว่าอะไรเป็นตัวตั้งหลักมันเพราะมันวนอยู่ในสภาพธรรมนี้เป็นด้วยอำนาจกิเลสเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำด้วยการกระทำจึงให้ผลจึงให้เกิดวิบากเป็นผลวิบากผลนั้นก็ทำให้เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสเอาแล้วมีอยู่ตรงไหนก็ต้องมาดูว่ามีอยู่ตรงไหนกันพิจารณาเป็นเฉพาะณขณะนั้นนั้นไปพอเรามาคลี่ดูเมื่อกี้สิว่ามันเป็นก่อรูปสืบมันก่อรูปสืบเนื่องเป็นกระแสอะไรก่อรูปก่อรูปขึ้นสืบเนื่องส่งต่อกันไปก็ด้วยจิตเนี่ยจิตที่มันช่างคิดเนี่ยช่างคิดช่างนึกช่างปรุงช่างแต่งแปลว่าคิดนึกจิตแล้วเก็บสังสมจิตแปลว่าวิจิตรการหลากหลายมีลักษณะหนึ่งท่องเที่ยวไปได้ไกลนั่งเรือไปอเมริกาก็ได้ไปประเทศไหนก็ได้เป็นนอกโลกก็ได้ไปได้ไกลดูรังคำมังไม่มีรูปร่างเป็นนามธรรมอะสริรังเอกจรังไปโดดเดี่ยวตามลำพังมันจะไม่ไปชวนจิตคนอื่นไปนะไปเราไปไหนๆเนี่ยในความเป็นบุคคลเราไปร่วมกันได้แต่พอจิตเนี่ยมันเป็นเฉพาะของมันมันเป็นเฉพาะแล้วก็กูหาเสี่ยงต้องมีรูปมีกูหาไอ้กายนี่เป็นกูหาไอ้จิตอาศัยอยู่
แต่มันอาศัยในฐานะยึดถือว่ามันเป็นผู้สร้างนะสร้างบ้านนี้ขึ้นมาบ้านก็คือโลกเนี่ยมันสร้างโลกขึ้นมาการสร้างอุบัติเกิดขึ้นการอุบัติเกิดขึ้นก็คือเกิดทุกข์เกิดจึงเป็นทุกข์นี่เกิดเลยเกิดทุกข์เพราะโลกคือทุกข์ตั้งอยู่กับทุกข์ก็แปรปรวนเห็นไหมชาราตมุมหิแปรปรวนไม่เที่ยงไม่คงทนโดนลมโดนฝนโดนแดดมันก็ย่อยสลายซะแล้วหิวแม่กินอาหารตายสุดท้ายไอ้เลี้ยงดูอย่างไรก็แล้วแต่ดียังไงก็แต่ก็ต้องตายดอกไม้อยู่จะอยู่ในกระถางสวยงามก็ตายจะอยู่กลางถนนก็ตายเราใส่แจกันไว้หน้าพระก็เน่าจากทิ้งไว้ตามคูครองน้ำมึงก็เน่าเหมือนกันสุดท้ายไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่อะไรไม่มีอะไรมารักษามันได้เลยไม่ว่าเราจะใช้นุ่นใช้นี้มาพยายามประยุงมันไว้ก็ได้ชั่วขณะหนึ่งเหมือนดอกไม้ในแจกันที่วางไว้หน้าพระทั้งหลายดีคณะอุบาสิกาได้ทำกันเยี่ยมก็หมดสภาพก็เป็นเน่าก็เป็นเหม็นหมดสภาพไปนี่คือสภาพของความจริงที่เป็นจริงนี่ต้องกลับมาทำอย่างไรจิตนี้มันมีคุณภาพที่ดีเป็นจิตที่มีคุณภาพเป็นจิตที่มีคุณค่าสิ่งที่ทำให้มีคุณภาพมีคุณค่ามีศักยภาพก็คือต้องทำให้มันมีปัญญาการพัฒนาจิตเนี่ยสั้นๆมากที่ต้องการให้เกิดปัญญาถ้าเราขาดปัญญาแสดงว่าการพัฒนานี้ล้มเหลวการเรียนรู้การพัฒนาเนี่ยสำคัญต้องมีปัญญาปัญญาเนี่ยทำให้มันเกิดความรู้นะปัญญาในภาษาเรียกว่าอะไรเรียกว่าพุทธะเนี่ยตัวปัญญาคือตัวพุทธะภาวะรู้แจ้งโลกแจ้งไหนว่าโลกนี้เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมันเกิดทำให้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยโลกนี้เกิดขึ้นเหตุปัจจัยสิ้นไปโลกก็สิ้นไปลบโลกไปเป็นความทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้คือความทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นและทุกข์ที่ดับไปเหตุปัจจัยมีอยู่ทุกข์มีอยู่เหตุปัจจัยสิ้นไปทุกข์สิ้นไปแล้วเมื่อเราเมื่อกี้ที่สวดบูชาปฏิสัมภารธรรมโอ้นี่เรื่องใหญ่มากปฏิสัมภารธรรมนี่เรื่องใหญ่มาก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 เป็นเรื่องที่เฉพาะพุทธวิสัยพุทธะไม่อยู่บัติขึ้นในโลกเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่มีใครรู้เลยประมวลธรรมอริยสัจทั้งหมดอยู่ที่ปฏิสุบัติธรรมเนี่ยหรือการแสดงความเป็นกฎธรรมชาติก็อยู่ที่ปฏิสุบัติธรรมเรียกว่าปฏิสุบัติธรรมเนี่ยเป็นศูนย์รวมแห่งธรรมส่วนรวมธรรมเป็นศูนย์รวมของธรรมธรรมะในปฐมยามพระเจ้าทรงพิจารณาปฏิสุบัติธรรมสายสมุทยะวาระสายเกิดความอะไรเกิดโลกกันบัติเกิดขึ้นของโลกหรือความทุกข์หรือเกิดความทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์เกิดขึ้นจากอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะชรามรณะมีทุกจึงมีจากชรามรณะเนี่ยทุกจึงมีเนี่ยปัญญาเรานั่งภาวนาเราต้องทำให้เกิดปัญญาไม่ใช่นั่งจะบอกให้กันเรานั่งเนี่ยการพัฒนาจิตมีอยู่สองกระบวนการและสองขั้นตอน
แต่ทั้งสองขั้นตอนนั้นอ่ะมันเนื่องกันไม่ใช่แยกจากกันคือความสงบกับความทำจิตให้สงบและสมถะกับทำจิตนั้นให้มันรู้เกิดปัญญาขึ้นเรียกวิปัสสนาเนี่ยมันเรื่องเดียวกันนะจริงๆเรามาแบ่งชั้นซอยเล็กๆขอให้ถูกจริตของบุคคลทั้งหลายที่บางคนมันไม่สามารถทำปัญญาได้ก็ไปหาสมาธิก่อนหาสมาธิไม่ได้ก็ไปหาศีลก่อนที่จริงไม่ใช่เรื่องเดียวกันทั้งหมดพระพุทธศาสนาเรียนให้เรียนรู้เรื่องของปัญญาทำให้เกิดพุทธะขึ้นต้องอาศัยสมถวิปัสสนาเรามาเรียกกระบวนการปฏิบัติที่จริงก็คือวิปัสสนากรรมฐานอันเดียวนั่นเองมาใส่สมถะนำหน้าสักหน่อยจะได้รู้ว่าเฮ้ยวิปัสสนามันต้องมาจากจิตที่มีสมาธินะเท่านั้นแหละเองในหลักของวิปัสสนาไม่มีหรอกมีแต่วิปัสสนาหรืออริยมรรคองค์ธรรมแต่ประการไม่ใช่มาปฏิปทาหรือพรหมจรรย์พรหมจริยาแต่ก็แยกให้เห็นกระบวนการพัฒนาเพื่อเป็นขั้นเป็นตอนอันทำให้สัตว์ทั้งหลายที่มีวาสนาน้อยวาสนามากวาสนาปานกลางเดินไปร่วมกันได้นั่นเราก็ต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นตามบัญญัติก็เป็นการพัฒนาจิตอันหนึ่งเพื่อเรากำหนดรู้ตามพิจารณาตามบัญญัติหรือปริยัติหรือหลักธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสแสดงว่าดีแล้วอย่างกรณีที่ตั้งความทุกข์ขึ้นตัวทุกข์เรื่องความทุกข์ขึ้นอย่าลืมพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นสัตว์โลกอยู่ในตกอยู่ในห้วงของความทุกข์เห็นเทพบุตรมารเห็นเทวทูตสี่แก่เจ็บตายและความเป็นสมณะต่อมาก็เห็นการเกิดของพระราหุลกุมารราชกุมารในค่ำคืนนั้นก็เสด็จออกอภิสกรมบรรพชาก็คือเห็นกันเกิดแก่เจ็บตายว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่จิตของพระโพธิสัตว์ที่ได้เห็นเมื่อได้เห็นความแก่คนที่มีแก่ยังนั่งอยู่ข้างทางเมื่อเสด็จประพาสไปในเมืองได้เห็นคนตายคนเจ็บคนตายที่หามที่นอนกระรุ่งกระริ่งอยู่ข้างทางที่แบกหามไปคนร้องห่มร้องไห้ไปทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตพระพุทธศาสนาขนาดนั้นมันทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทุกข์ใจจริงๆคือตัวโทมนัสมันไม่สบายใจตัวทุกข์ที่เป็นตัวโทมนัสแต่มันก็เนื่องกันว่าไม่สบายใจก็เนื่องกันไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายด้วยนะเพราะใจมันมีปัญหากายก็มีปัญหาเรียกทุกข์โทมนัสเราก็เรียกว่าทุกข์ก็แล้วกันขับแค้นใจทุกข์ใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความสลดขึ้นมาเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นทำไมมันเกิดขึ้นถึงขั้นที่ให้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยปลุกกุฎาให้ตื่นขึ้นมาเพื่อจะต้องแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ตอนนี้เรียกบารมีทำเต็มสมบูรณ์แล้วอย่าว่าแต่เห็นคนเลยตายคนเจ็บแค่เห็นใบไม้ร่วงนี่ก็ออกบวชได้แล้วก็ความพร้อมเนี่ยมันสมบูรณ์ที่จิตใจภาพแผ่นนอกสัญญาณพวกสัญญาณพวกนิมิตคติทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องมาเตือนนั่นเองพระองค์ท่านสั่งสมความรู้อันหนึ่งไว้ความรู้อันที่เห็นว่าการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์ไอ้ตรงนี้มีอยู่ในจิตวิญญาณอยู่แล้วบางพอมากระทบเทวทูตหน่อยเดียวก็จะปลุกร้าวให้เกิดขึ้น
ตื่นขึ้นมาฉันจะไปหาพุทธะแล้วฉันปรารถนาความเป็นพุทธะก็คือปัญญาตัวปัญญาแบบตัวปัญญาด้วยตัวของพระองค์เองแล้วพระองค์ก็พัฒนาจิตของพระองค์ท่านผ่านวิธีการต่างๆมากมายทั้งอิงอาศัยภายนอกทั้งพัฒนาภายในทั้งบีบเค้นบีบคั้นทั้งปล่อยวางบีบจนเครียดปล่อยจนหลวมเอามาหมดแล้วสุดท้ายพบหนทางเกิดตัวรู้ขึ้นก็เกิดปัญญาขึ้นเกิดปัญญาขึ้นรู้ความพอดีที่ทำให้จะให้จิตนั้นมันพัฒนาสู่พุทธะให้พอดีพอเหมาะพอควรตรงนี้พอดีกับธรรมะพอดีที่มองเห็นธรรมมองรู้ธรรมมองเป็นธรรมมองจนเข้าใจธรรมให้พอดีมันเป็นช่องเล็กๆเป็นช่องเล็กๆที่ดำเนินไประหว่างสองส่วนสุดแล้วก็แสดงให้เห็นว่าสองส่วนไม่ควรข้าพิเศษแต่ใช้เส้นทางกลางๆตรงนี้ก็คือปัญญาเส้นทางของปัญญาล้วนๆถ้าดำเนินไปสุดเส้นทางก็จะทะลุเลยทะลุออกจากปากอุโมงค์เนี่ยสว่างจ้าข้างหน้าความสว่างตัวนั้นก็คือผลของปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะรู้เห็นความจริงทั้งหมดที่ความสว่างที่เกิดนั้นว่าพุทธภาวะในการถึงพุทธภาวะตัวพุทธะเป็นพุทธะที่เป็นปัญญารู้ชอบรู้ตรงธรรมรู้แจ้งโลกไม่จิตขัดไม่คล่องรู้สว่างความรู้นี้คือความสว่างไม่มีความมืดปกปิดลงเลยอีกต่อไปสว่างสะอาดบริสุทธิ์ในความรู้นั้นบริสุทธิ์สะอาดเกิดขึ้นโดยญาณทัศนวิสุทธิเป็นความรู้เห็นอันหมดจดบริสุทธิ์เรียกพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นพระปัญญาที่คุณเกิดพระบริสุทธิ์ที่คุณขึ้นเมื่อบริสุทธิ์หมดจดเกิดขึ้นก็เตือนขึ้นมาเตือนขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสที่กดหัวอยู่ความเป็นธาตุวัตถุของโลกปลดเปลื้องพันธการของโลกที่ยึดถือยึดมั่นที่ผูกยึดข้องติดอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสที่เรียกว่าสังโยชน์หรือสังโยชน์ที่ผูกยึดผูกประกอบจิตให้จิตของสัตว์ทั้งหลายข้องอยู่กับโลกก็คือข้องอยู่กับความทุกข์เรื่องแรกของความรู้ที่มันสว่างเนี่ยเป็นมีที่ของตัดปลดปล่อยพันธการให้ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลสัญญาณเนี่ยมี10เส้นคือสัญญาณคือเครื่องผูกเครื่องประกอบให้จิตนั้นผูกจิตติดในอารมณ์ก็เกิดในรูปนั้นหรือในโลกนั้นหรือในความทุกข์นั้นอันหนึ่งก็มีสักยทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามศีลปฏิปัมมาสสี่ราคะห้าโทสะหกรูปราคะอรูปราคะเจ็ดมานะแปดวิตจักเก้าอวิชชาสิบแบ่งเป็นสองส่วนส่วนเบื้องต่ำก็คือตั้งแต่สักยทิฏฐิจนถึงราคะโทสะส่วนเบื้องสูงก็คือตั้งแต่รูปราคะไปจนถึงอวิชชาเบื้องต่ำห้าเนี่ยถ้าขาดหมดห้าเส้น
ถ้าเส้นร่างขาดแล้วก็ถึงพระอนาคามีผลถ้าสามเส้นได้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็ทำสีอาให้มันลดลงลดกำลังลงแต่ลดกำลังของตัวที่สี่ที่ห้าราคาตัวสามขาดสามแล้วลดกำลังสี่ห้าคือพระสกทาคามีถ้าขาดหมดห้าได้พระอนาคามีแต่ก็ยังเหลือห้าสัญญ์ห้าสัญญ์เบื้องสูงอีกห้าก็ต้องใช้อนัตอนัตตาตมมัคมัคของมัคคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติของความเป็นไปเพื่อความเป็นพระอรหันต์ข้าไปตัดถ้าตัดห้าขาดสะบั้นหมดเป็นสมุจเฉคือขาดสะบั้นไม่มีเยื่อใยกันอีกต่อไปขาดสิ้นนะก็เข้าถึงความเป็นอรหัตตผลในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตัดขาดตั้งห้าเส้นและตั้งสิบเส้นพระอรหันตสาวกก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นธรรมะอันเดียวกันต่างกันที่พระพุทธเจ้าเป็นตรงสตัสรู้ประกาศไว้ด้วยตนพระสงฆ์สาวกก็เป็นผู้รู้ตามต่างกันตรงเนี้ยนี่คือสังโยชน์เนี่ยอันประดนตัดสัญญาคืออะไรก็คือกิเลสภาพรวมคือกิเลสทั้งหมดเรียกกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองจะเขียนกิเลสเป็นรูปจะเป็นอุปธิจะเป็นกิเลสเป็นนิวรณ์ห้าเป็นนิวรณ์จะเป็นกิเลสสามส่วนจะเป็นอุปากิเลสจะเป็นกิเลส16ส่วนอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแต่ก็คือกิเลสเหมือนกันก็เขียนแยกจำแนกไปตามความหลากหลายที่มันไปผสมพันธ์กับจิตเกิดวิชาโน้นวิชานี้ขึ้นมาเรียนเรื่องจิตมากมายแต่พระอภิธรรม45ดวง80ดวง90ดวงจริงๆมันคือเรื่องของกิเลสล้วนเรียนมากก็ยากงานเรียนน้อยก็ไม่รู้เรื่องก็ต้องเรียนเหมือนกันแต่เรียนพอเหมาะไม่กินก็ไม่ได้กินน้อยก็หิวกินมากก็จุกต้องเอาพอเหมาะพอเหมาะเพื่อเกิดประโยชน์โดยการพัฒนาจิตถ้ามันตื่นขึ้นมันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะกิเลสกันเนี้ยไม่มีเครื่องปลุกเครื่องรัดแล้วความบริสุทธิ์แห่งความรู้ได้ก็ตื่นขึ้นมาตื่นมาตื่นขึ้นมาพบกับความจริงความจริงที่เป็นอริยสัจความเท็จก็สูญไปความเบิกบานใจก็เกิดขึ้นอิ่มเอิบเบิกบานมีความสุขใจจึงเกิดความเบิกบานใจขึ้นรู้ตื่นเบิกบานจริงเป็นความหมายของพุทธะหรือปัญญาธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งพุทธเจ้าถึงพุทธะตรงนี้โดยพระสวรรค์ยุตยุตตาญาณด้วยญาณแห่งพระพุทธสัพพัญญูซึ่งต้องสั่งสมบารมีมากเลยเป็นมากอสงไขยมากกับพยานนี่จะเป็นไปเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนญาณพระสาวกสาวกญาณก็อีกลำดับหนึ่งของบารมีธรรมแต่ก็รู้แจ้งเหมือนกันตื่นเหมือนกันเบิกบานเหมือนกันเป็นอนุพุทธะเรียกกันเฉยๆว่าเป็นพระพุทธน้อยก็คือเพื่อถวายความเคารพพระสัมมาสัมพุทธะก็เรียกพระสงฆ์สาวกพระพุทธน้อยอนุพุทธะทั้งหลายตรงนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อถึงพุทธะรู้ความจริงให้รู้อะไรรู้ในความจริงแจ่มแจ้งว่าอะไรทุกข์เกิดเดียด้วยอะไรอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์หยิบชรามรณะมาพระเจ้าหยิบชรามรณะถ้าไม่หยิบตรงนี้มาในปฐมยามที่หยิบตรงนี้มาเพราะอะไรเพราะทรงเห็นมันเห็นมาแล้วมองดูมองเป็นธรรมเห็นเป็นธรรมรู้เป็นธรรม
มองดูดูใกล้สิ่งนี้ตั้งแต่ก่อนจะออกบวชแล้วเนี่ยชาตมรณะเนี่ยตัวตั้งขึ้นได้อะไรต้องไต่สวนสอบสวนสืบสวนและชาตมรณะมีอะไรเป็นปัจจัยมีชาติรู้ไหมก็รู้มาแล้วมีชาติมาใจอ๋อชาติการเกิดการเกิดกับภพแล้วทั้งหมดบัดเกิดขึ้นยังมีชรามรณะตรงนี้พระโพธิสัตว์เข้าใจแล้วเข้าใจว่าทุ่งเป็นอย่างนี้แต่ก็สืบเรื่องสอบสวนต่อไปทำนี่เป็นทำนี่อยู่ในจิตของพระโพธิสัตว์มาแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเนี้ยมีชรามรณะเป็นปัจจัยชรณะมีชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพเป็นปัจจัยภพมีอุปทานเป็นปัจจัยอุปทานมีตัณหาเป็นปัจจัยตัณหามีเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาเวทนามีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะมีสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมีสังขารเป็นปัจจัยสังขารมีอวิชชาเป็นปัจจัยและสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยเกิดภพภพเป็นปัจจัยเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะโสกาปริเทวทุกข์ทุกข์อุปายาสย่อมมีสายทุกข์เนี่ยทรงชัดเจนในจิตโพธิสัตว์แต่ก็ไต่สวนจนแจ่มแจ้งนะไม่จะท่องอย่างนี้มันยังเห็นลงไปปฏิสุบัติทำเป็นเรื่องของการทำงานของจิตในรูปเรียกว่าจิตตักวิถีมันเป็นชั้นความลึกของจิตที่ต้องเรียนรู้เข้าใจในความจริงตรงนี้จะต้องรู้การดำเนินไปของจิตด้วยจิตรู้ด้วยจิตรู้ที่เกิดขึ้นต้องสร้างจิตรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อรู้ในการดำเนินของจิตหลงและจิตรู้สร้างกันได้อย่างไรตรงนี้คือการพัฒนาจิตในขณะนั้นจิตที่จะรู้ขึ้นมาได้ก็ต้องประกอบด้วยอะไรต้องมีสติสติเป็นเครื่องประกอบจิตเพื่อจิตนั้นมีความระลึกรู้เป็นความระลึกรู้รู้ในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้นๆแล้วก็จดจำว่าอย่าลืมจิตเลยมันเก็บมันสั่งสมข้อมูลได้พอใส่สติขึ้นมามันเรียกข้อมูลได้เช่นเราประสบกับเรื่องราวเมื่อวานซืนเมื่อปีที่แล้วเมื่อหลายปีผู้มีสติก็จะกำหนดแล้วกับสติก็จะระลึกเรื่องราวเรานั้นขึ้นมาได้แล้วก็นำเรื่องราวนั้นมากำหนดดูเพื่อพิจารณารู้ให้เห็นได้เข้าใจในความเป็นจริงในเฉพาะที่เป็นณปัจจุบันที่หยิบขึ้นมาคือหยิบสิ่งใดขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ในสิ่งนั้นที่อยู่เบื้องหน้านั้นอาศัยจิตเนี่ยที่มีสติในจับสิ่งนั้นๆมาดูจับสิ่งนั้นๆไม่ปล่อยให้มันผ่านไปจับมาพิจารณาดูสิ่งนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นจริงๆตัวนี้ก็คือถ้าพูดบาลีคืออารมณ์ทั้งหลายจิตเนี่ยจับอารมณ์ทั้งหลายที่มันคิดเรื่องนี้แต่ว่ามันต้องจับอารมณ์จากความคิดที่ว่าธรรมอารมณ์สภาพแห่งอารมณ์ที่เป็นธรรมทั้งหลายเอามาดูซิมันเป็นยังไงโดยสมมติในสภาพปรากฏภายนอกเป็นอย่างไรภายในเป็นอย่างไรดูทั้งภายนอกภายในภายนอกจนแจ่มแจ้งที่เดียวที่พระโพธิสัตว์ได้กำหนดดูพิจารณาดูในความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงความเปลี่ยน
แปลงแปรผันไม่เที่ยงแท้มีชรามรณะเป็นสัญญาณมีสุดสมแล้วก็แตกดับอันมาจากความเกิดตั้งขึ้นเมื่อมีเกิดการเคลื่อนทุกสมแตกดับตรงนี้คือประมวลโมทีฟพระแต่ละคือความไม่เที่ยงอนิจจังอนิจจังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นนิยามเนี่ยสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นนิยามเรียกว่านิยามของอะไรเรียกว่าธรรมนิยามเป็นนิยามที่ต้องตรัสรู้นั่นกระบวนการนั้นจริงเป็นกระบวนการของการดำเนินไปของจิตหรือสังขารความปรุงแต่งของธาตุรู้มีความปรุงแต่งที่ไปหาความเป็นตัวตนมิได้เลยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงขอรูปเกิดดับเกิดดับแต่ความจริงจะมีความเกิดความดับความเกิดความดับอย่างที่เห็นนี่เกิดขึ้นนี่ดับไปนี่เกิดขึ้นนี่ดับไปมันส่งต่อมันต้องมีการเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนกระแสไฟฟ้าบวกลบ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 เหมือนเราจะต้องหายใจเข้าออกเข้าออกถ้ามันหายใจเข้าแล้วไม่ออกเลยเนี่ยมันก็ตายทันทีหายใจเข้าก็เกิดหายใจก็ดับต้องมีเกิดดับเกิดดับเกิดดับความส่งต่อเนื่องของความเกิดและความดับตรงนี้เรียกว่าวัฏฏะวนเวียนวนเวียนอยู่ในความเกิดดับวนเวียนของความเกิดดับเรียกว่าสังสารวัฏหรือวัฏฏะทุกข์หรือวัฏฏะสงสารมันสัตว์ทั้งหลายสิ่งทั้งปวงในวัฏสงสารนี้หรือในโลกนี้เรียกวัฏสงสารว่าโลกอีกก็ได้อีกมันคนละเรื่องกันแต่พอเราพูดถึงเข้าใจว่าโลกเราเรียกโลกเสียโลกนี้ก็มีแต่ความเกิดดับทุกอย่างทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยตรงเนี้ยเหตุปัจจัยมีอยู่สิ่งนี้มีเกิดปัจจัยสิ้นไปสิ่งนี้สิ้นไปอิมัสมิงสติอิดังโหติอิมัสุบดายอิดังอุปัชติอิมัสมิงอัสติอิดังนังโหติอิมัสสันนิโรธาอิดังนิรุตชติเนี่ยตัวกฎแท้เป็นตัวนิยามเป็นตัวกฎตัวกำหนดแน่นอนตายตัวของความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติการรู้เข้าใจตรงนี้จึงเป็นปัญญาเป็นปัญญาของพุทธะเมื่อไรเมื่อรู้ว่ามันมีเกิดต้องมีดับมันดับอย่างไรก็ไล่สายดับจากตรงไหนจากมูลการที่ตั้งขึ้นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะอวิชชาดับปัจจัยเพราะอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนะดับอายตนะดับประสาทดับประสาทดับเวทนาดับเวทนาตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกข์ทั้งสิ้นดับเรียกจับดูตลอดสายไล่สายทั้งเส้นใส่เป็นเหมือนกฎลูกโซ่เป็นข้อต่อที่ส่งต่อสืบเนื่องใน11ข้อ12องค์11ข้อต่อ12 12ข้อ12ข้อใน12ข้อข้อโซ่11ข้อต่อให้เรียงคือบางครั้งเราเห็นว่าจับตรงกลางเพราะประสาทดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับแต่เพราะตัณหามีอยู่เพราะตัณหามีอยู่ยังไงจับตรงไหนอายตนะอายตนะมีอยู่นำอายตนะมีอยู่ประสาทยังมี
ภาษาเกิดขึ้นจากอายตนะเพราะภาษามีเวทนามีเพราะเวทนิตนามีตนามีทุกมีเมื่อไรเมื่อประสาทดับไปประสาทดับไปเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาทุกข์ดับก็แล้วแต่จะไล่ตรงไหนก็แล้วแต่อยากข้อขึ้นมาสังขารวิญญาณก็ได้ตรงไหนก็ได้ไล่ไปไล่มามันเป็นปัจจัยความเสื่อมเนื่องไม่รู้อะไรเป็นต้นเป็นปลายยิ่งมันวนอยู่เนี่ยไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายมันได้ริคอร์ดกันให้ยุ่งของช่างทองบุตรสัตว์โลกไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายไม่รู้ความจริงเนี่ยจึงวนเวียนอยู่ในความทุกข์ไม่จบและไม่สิ้นลึกซึ้งนะต้องไปดูความหมายว่าอะไรคืออวิชชาอะไรคือสังขารใช่สังขารอะไรคือวิญญาณอะไรคือนามรูปอะไรคืออายตนะอะไรคือผัสสะอะไรคือเวทนาอะไรคือตัณหาอุปาทานอะไรคือภพอะไรคือชาติอะไรคือชรามรณะทั้ง12ชรามรณะก็คือความทุกข์แล้วชาติชรามรณะคือความทุกข์ดูไล่เรียงดู12ข้อโซ่ดูไล่ดูให้เข้าใจแต่ละตัวแต่ตัวในความหมายความแจ้งของพุทธเจ้าคือแจ้งละเอียดละออหมดจดสำหรับอธิบายองค์ธรรมแต่ละองค์ได้อย่างละเอียดด้วยพุทธะจนไม่มีอะไรที่เป็นวิจิกิจฉาลงเหลืออยู่เลยรู้แจ้งในความเป็นจริงว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาก็คือเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสิ้นไปตามเหตุตามปัจจัยสิ้นไปไม่มีความเป็นตัวตนจึงประกาศกฎอนัตตาขึ้นกฎอนัตตาคือแสดงความจริงของปัจจัยการความสืบเนื่องของธรรมที่เราปฏิสบัติธรรมอันสัตว์นี้ความจริงของความเป็นความจริงที่อยู่ในธรรมชาตินี้ที่อยู่ในบทของธรรมะที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาที่เราเรียกกันว่ากฎอนัตตาตัวอนัตตาคืออันเดียวกันมันคือกันนั่นคือตรงนี้คือความรู้ในเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจให้ได้พอเข้าใจแล้วเนี่ยในเบื้องต้นมันจริงจังทำให้เรามีพื้นฐานพอที่จะกลับมาสู่การศึกษาปฏิบัติเพื่อการพัฒนาจิตให้สูงขึ้นและยิ่งขึ้นเรายอมหลักยอมรับหลักความจริงว่าธรรมทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้ไม่มีตัวตนสภาพทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันแปรปรวนแปลงไม่เที่ยงยึดมันยึดถือเป็นทุกข์ก็มาได้เรียนอริยสัจในความเป็นไปของในความเป็นไปของความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติสิ่งที่เป็นอริยสัจก็คือความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นอริยสัจที่ต้องกำหนดรู้คือทุกข์เนี่ยคือตัวตั้งกำหนดรู้ต้องรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่เกิดขึ้นได้เปิดเผยอะไรบ้างก็ได้เรียนมาชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะเป็นทุกข์ปริทินเป็นทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์ตมะเป็นทุกข์อุปยาตเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าพบปัจจัยสิ่งที่รักพบกับสิ่งที่ไม่รักทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาประมวลรวมตัวทุกข์ก็คืออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ไล่ดูตัวทุกข์ก็ใช่เหมือนทุกข์ทั้งเปิดเผยทุกข์ทั้งปกปิดทุกข์ภายในทุกข์ภายนอกทุกขะทุกขตาสังขารทุกตาวิปริมณวิปริมณทุกขตาไล่ดูตัวทุกข์ทุกข์ทุกข์ดูเหตุแห่งทุกข์สมุทัยะตีกรมไปถึงตัณหาก็คือกิเลสอวิชชาตนาอุปาทานแต่อวิชชาเป็นกิเลสที่มันก่อมาจากอดีตอุปาทานก็เสียบเนื่องจากตนาจริงๆอุปาทานก็คือตัวตนาแต่ตัวนาที่มันแสดงรูปของอุปาทานจะเรียกตัวเดียวพอเรียกตนาก็จับตนาคือกิเลสที่เป็นปัจจุบันเป็นตัวตั้ง
พระเจ้าสรุปตัวตัณหาเนี่ยแหละเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์แยกเป็นตัณหาสามตัณหาสามสามตัวหลักๆตามตัณหาเพราะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาเนี่ยได้สร้างภพด้วยความดื้อดึงมันถึงยินดีในความดื้อดึงมันถึงยินดีในความเป็นจงอาภพชาติตัณหาในบริการสร้างภพสร้างชาติทำไมตัณหาทิ้งอุปทานไม่จบภพก็ไม่มีนั้นจิตที่มันกลับเคลื่อนไปบนหนทางของปฏิสัมภาระที่กำลังเกิดความทุกข์ก็คือจิตที่มันถูกควบคุมด้วยอำนาจหนึ่งคือเคลื่อนไปด้วยอำนาจของตัณหาหรือว่าทะยานอยากทะยานไปด้วยอำนาจของความรู้ผิดเห็นผิดเห็นไหมตัณหานี่มันก็คืออวิชชาแต่มันเกิดการขับเคลื่อนให้จิตขับเคลื่อนไปในรูปของอวิชชาพุ่งทะยานไปในรูปของตัณหาคือนำลักษณะสามัญของความรู้ผิดเห็นผิดไปจึงเข้าไปถือไปยึดตามความรู้ผิดเห็นผิดนั้นในอะไรยึดถือผิดในอารมณ์ยึดในปิยรูปสัตว์รูปรูปนี้สวยรูปนี้ชอบตั้งอุปธิขึ้นก่อเรื่องนี้จบไปนานแล้วยังก่อเป็นปิยรูปสัตว์รูปเกิดความยินดีอยู่นั่นแหละเกิดความยินดีเกิดความพัฒนาความใคร่อยู่นั่นตั้งจบไปตั้งนานเมื่อในสภาพธรรมนั้นกำหนดรู้เพราะงั้นการพัฒนาจิตจึงต้องกำหนดรู้เท่าทันในอารมณ์และตอบอารมณ์นั้นจะเป็นอารมณ์ของที่ตั้งของจิตคือจิตนี้อาศัยอารมณ์เป็นที่ตั้งทำอย่างไรอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ไฟกุศลจึงเกิดกรรมฐานขึ้นคือการกระทำการทำงานของจิตขึ้นที่ตั้งแห่งการกระทำกรรมฐานของจิตแต่จิตนั้นก็ถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลก่อนยังไม่ทิ้งนะต้องใช้เรารู้ว่าอารมณ์ในเรื่องปรุงแต่งจะต้องปรุงแต่งในทางที่มันสร้างสรรค์เหมือนเราต้องมีดอกไม้ใบหญ้ามาบูชาพระถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรถ้าโดยปรมัตถ์มันไม่มีประโยชน์อะไรแต่โดยรูปแบบของสภาวะหรือบัญญัติทั้งหลายมันมีคุณทางจิตใจมีความรู้สึกว่าแหมดีจังเลยนะเอาดอกไม้มาถูกใจดีใจยินดีมันเกิดความยินดีขึ้นเกิดความเบิกบานขึ้นเกิดความชอบใจขึ้นความเบิกบานใจขึ้นเกิดความบันเทิงรื่นเริงขึ้นเกิดความบันเทิงรื่นเริงเกิดความเบิกบานใจเกิดความสุขใจเรียกปริว่าปโมทยังเราเรียกปราโมทปิติเบิกบานอิ่มเอิบผ่องใสสุขสบายใจปโมทยังปิติและสุขขาเนี่ยเป็นตัวอารมณ์ของฝ่ายกุศลที่ต้องสร้างขึ้นเพื่อจิตนั้นก็ถึงในอารมณ์นี้เข้าถึงแล้วเป็นไงมันก็มีความเย็นมันเย็นลงมันไม่ซาดซัดสั้นไปมันค่อยๆเย็นลงคือมันไม่ร้อนน่ะมันเป็นธรรมะไฟไฟขาวมันไม่ร้อนแต่มันเป็นโลกิยธรรมอยู่มันให้เย็นมันเราต้องคบเพื่อนนะคบเพื่อนดีก่อนได้ไหมคือเรายังต้องคบอยู่ที่จริงการคบนั้นไม่ได้ประโยชน์หรอกอย่างไรเราต้องการที่เราจะเดินไปข้างหน้าต้องวิเวกต้องโดดเดี่ยวไปมันจริงๆแล้วมันไปกันไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันเป็นเอกจิตตังมันเป็นไปโดดเดี่ยวของมันต้องวิเวก
แต่บอกให้คบกันกับสิ่งที่ดีก่อนได้ไหมก็คบธรรมะกุศลธรรมก่อนมันก็ต้องสร้างปิติสร้างความบันเทิงรื่นเริงขึ้นให้จิตนั้นมันเยือกเย็นลงให้มันมีความสุขสุขของมันก็มันก็ยิ้มสงบให้มันสบายใจได้ไหมให้ไม่ทุกข์ใจส่วนฝ่ายของอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันให้เกิดความขัดแค้นใจทุกข์ใจ